เรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นคนที่ฝันแม่นค่ะแม่นที่ว่าฝันแล้วเกิดขึ้นจริงตอนฝันจะจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จำได้แค่ลางๆจนมาเกิดเหตุขึ้นจริงๆถึงมานั่งคิดว่าเคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเริ่มตอนอายุสิบหฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งเดินมาถามทางเสื้อผ้ามอมแมม รองเท้าไม่ใส่ยายถามว่าหนูรู้ไหมว่าวัดไปทางไหนในฝันเป็นตอนกลางวันค่ะเรายืนตากผ้าอยู่หน้าบ้านเราก็ชี้ไปทางนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ตกตะลึงคือยายแก่ค่อยๆกลายเป็นหมาดำอ่านไม่ผิดค่ะคนทั้งคนค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆกลายเป็นหมาดำตัวโตเราตกใจมาก ฟ้าจากที่สว่างก็กลับกลายเป็นกลางคืนพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นดวงจันทร์หมาดำตัวนั้นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หน้าบ้านพร้อมหอนหวยหวนคนลุกขวานั้นคือมันหัวเลาะไปด้วยรู้ว่าฝันแต่ทำอะไรไม่ได้งงตัวเองทำไมไม่เข้าบ้านกลับยืนอึง้งแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกโชคกดีหน่อยมันเข้าใกล้ตัวบ้านไม่ได้ วิ่งกลับไปกลับมาแค่ตรงถนนหน้าบ้านหอนไปหัวเลาะไปแต่คำที่กระชากหัวใจที่สุดคือขอเข้าไปหน่อยได้ยินไหมให้เข้าไปหน่อยและมันก็หัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่และวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนั้นบางครั้งเหมือนพยายามกระโจนเข้าใส่เราแต่ก็เด้งกลับไปในฝันเรากลัวสุดขีดคิดถึงตายายขึ้นมาทันทีแหกปากร้องให้ตาให้ยายช่วย ยืนชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นจะช็อกตายให้ได้ร้องออกมาไม่มีเสียงเลยเป็นแค่การอ้าป,ปากพัง่าพังงา้งงาหมาดําตัวนั้นมองมาทางเราตาแดงน้ําลายไหลตัวใหญ่ดําสนิทแยกเขี้ยวและหัวล้อใส่เรากระโจนเข้ามาหาแต่ก็เด้งออกตลอดทําอะไรไม่ถูกได้แต่เรียกตาตาจา๋าทั้งตะโกนทั้งร้องไห้จากนั้นก็ภาพตัด ลืมตาตื่นเหงื่อไหลเต็มไปหมดเปียกทั้งตัวหมาแถวบ้านก็หอนทุกสารทิศต,ตาเปิดไฟเดินมานั่งข้างๆถามคำเดียวหมาดำใช่ไหมตอนนั้นช็อกได้แต่พยักหน้ารับแล้วตาก็หายไปในห้องพะะเดินกลับมาพร้อมหลวงพ่อโตเนื้อดำกำชับนักหนาใส่ห้ามถอดเจ็ดวันดึกห้ามออกจากบ้านไหว้พระก่อนนอน เรื่องถือสินแกไม่ห่วงเพราะแกสอนเราเสมอทำดีต้องได้ดีคิดดีพูดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ก็หลับไม่ลงนึกถึงแต่หน้าของยายแก่ในฝันคนนั้นเช้าได้คุยกับยายยายว่ามึงเนื้อหอมมันคงอยากกินมึงหรือไม่ก็อยากลองของกับตามึงตาก็นิ่งไม่พูดอะไร หลังจากนั้นเวลาผ่านไป5ปีจนลืมไปแล้วพอดีมีงานศพก็เลยได้ไปร่วมงานศพของยายคนหนึ่งใครๆเขาก็ว่ายายคนนี้เป็นปอบตายเพราะเครื่องในเน่าหมดแปลกมากร่างกายตายไปจิตวันแล้วเขียวบวมช้ำหมดแล้วแต่ตอนแกตายมีคนเห็นว่าแกปั่นจักรยานล้มทำให้สยองกันไปหมด เพราะเป็นไปได้ที่แกจะตายได้เจดวันแล้วออกมาปั่นจักรยานให้คนเห็นทางการแพทย์เขาว่าระบบภายในล้มเหลวหรืออะไรทํานองนี้ล่ะคะ่ะแล้วที่ช็อกสุดคือยายคนนี้ละ่ะที่เป็นหมาดำในความฝันของเราเมื่อหลายปีก่อนเห็นรูปหน้าศพแกแล้วเราจำได้แม่นภาพเหตุการณ์ความฝันย้อนมาเป็นหนังเลย เราเข่าสุดหน้าซีดกระซิบบอกตากับยายแกก็พากลับเลยตาทำน้ำมนต์ให้อาบให้สวดมนต์ก่อนนอนห้อยหลวงพ่อโตดึกๆมาหมาก็หอนเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบไปและเรื่องราวก็มีเท่านี้ค่ะ